สวัสดีน้องๆเด็กๆและผู้ชมทางบ้านทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำของเล่นฟาร์มนะเป็นของเล่นประเภทรถทำฟาร์มนั่นแหละครับนะมาเป็นแบบถุงหุ้มแล้วก็มีพลาสติกรองข้างในนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นแบบซีรีส์เดียวกันกับที่ผมเคยทำคลิปไปแล้วหรือเปล่านะที่ว่ามันเป็นรถก่อสร้างนะครับที่ว่ามีเสาเคนด้วยนะแต่ผมดูแล้วน่าจะเป็นซีรีส์เดียวกันนะเพราะว่ามาเป็นแบบรถ4คันแล้วก็มีแบบอุปกรณ์มาให้ด้วยโอ้ติดถุงให้มาพอดีเป๊ะเลยอ่ะเป็นแบบถุงแล้วก็มีพลาสติกคุ้มรองชั้นอีกข้างในนะครับนี่ไงไงมีพลาสติกคุ้มรองชั้นอีกข้างในด้วยนะอ่ะเดี๋ยวเอาออกมาก่อนละกันมีผักมีปลาด้วยครับอย่างแรกเลยก็เป็นเหมือนกับรถเข็นนะเป็นพวกซาเล้งรถรองนี่ไงครับมันเอามาต่อได้นะนี่ก็เป็นรถแทงน้ำครับคล้ายๆกับว่ามันเอามาต่อข้างด้านหลังได้นี่ไงครับคือต่อสลับสับเปลี่ยนได้ทุกคันนะแต่ว่าชุดนี้ไม่มีลานชุดนี้ไม่มีลานแต่ว่ารถก่อสร้างนะมันมีลานนะแต่ว่ามันสลับสับเปลี่ยนกันได้ชุดนี้ไม่มีลานก็จริงนะแต่ว่าสลับสับเปลี่ยนกันได้ครับมาดูทีละคันกันดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นรถไถครับรถไถดินนะไม่มีลานแต่ว่าสามารถเอารถพ่วงต่อท้ายกันได้นะครับยังไงทุกแบบเลยสามารถเอามาต่อท้ายกันได้มาให้เด็กๆนะมากกว่า3ขวบไปเล่นกันได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรถไถเหมือนกันนะรถไถรถคาดดินมากกว่ามาเป็นแบบรถแท็กเตอร์ทุกคันเลยนะครับไม่มีลานนะชุดนี้แต่ว่าเอามาต่อพวงกันได้นี่ไงต่อพวงกันได้มีข้าวโพดแล้วก็แครอทมาให้ด้วยอ่ะคันที่3นี้ก็จะเป็นรถเกี่ยวข้าวเป็นรถเกี่ยวข้าวก็เหมือนกันหมดนะครับเหมือนกันหมดนะแต่ต่างกันแค่ตรงที่ข้างหน้ามันเปลี่ยนมาให้เท่านั้นเองนี่ไงอ่ะคราวนี้มาพ่วงแทงน้ำกันบ้างคือก็สลับสับเปลี่ยนกันได้นะเอามาสลับสับเปลี่ยนกันได้อันนี้ก็จะเป็นรถตักดินครับรถตักดินเป็นคันสุดท้ายแล้วนะเป็นรถตักดินเอาไว้ตักได้ขยับได้นะครับขยับได้ต่อพ่วงได้นะต่อพ่วงได้มาให้เด็กๆนะครับมากกว่า3ขวบไปเล่นกันได้นะชุดนี้ผมว่าครับหาซื้อได้ตามร้านขายของเล่นนะครับชุดนี้คลิปหน้ากลับมาพบกันใหม่ครับ